สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมรูหนังบาญไบจิกก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเอเบินจิกกี้จะมานําเสนอในหัวข้อผีแดงกับการถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ยูฟายูโรปาลีกนะครับอ่ะก็สืบเนื่องมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟายูโรปาลีกเมื่อช่วงคับคืนที่ผ่านมานะครับทําให้ตอนนี้ครับเอเบินจิกกี้ก็เลยต้องมานําเสนอข่าวของทีมแมนยูบ้างซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับในรอบ16ทีมสุดท้าย ในรอบ32ทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะเรอัลซเซันดัดมาอย่างได้ง่ายได้นะครับแล้วก็มาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยากนะเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับเอซิมิลานมาหนึ่งหนึ่งก็ทําให้แมตช์นี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นงานที่ยากมากๆเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเล่นชนะให้ได้หรือว่าเสมอนหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยขึ้นไปจึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับด้วยรูปแบบเกมที่เอ ความได้เปรียบทั้งในถินตัวเองแล้วก็การถืออเวโกอยู่ด้วยทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องไปเปิดเกมลุกข้อใส่และมันอาจจะเข้าทางของท่านนั้นเอซิมิลานด้วยแต่โชคยังดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีพอปอกบาเป็นตัวสํารองและถูกเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ทําประตูได้เลยและเป็นประตูชัยประตูเดียวทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเอาชนะเอซิมิลานในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แอมหนึ่งก็แสดงความดีใจกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมจากเกาะอังกฤษแล้วกันเพราะว่าแอดมินิกกก,ก็ทําข่าวเกี่ยวกับทีมจากอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ในยูโรปาลีกตอนนี้ก็มีทีมจากอังกฤษ2ทีมก็มีอาร์เซนอลเมื่อคืนก็เกือบเหมือนกันเฉือเนเอาชนะอ่าไม่ใช่แพ้นะครับแพ้ในบ้านแต่ว่าสกอร์รวม2นัดก็คือ3ประตูต่อ2เพราะว่าแมตช์แรก Arsenal, อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะโอลิมปิกกรีทมา3าหนึ่งนี่ก็คือ2ทีมจากกอ,งอังกฤษ่วนแมนยูครับทำไมแอดมินบอกว่า ไปเต็งแชมป์เพราะว่าเส้นทางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถือว่าหนักนะเจอเลียนซูเซดัดเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ยังสามารถเอาตัวรอดมาอย่างสบายส่วนการเจอเอซีมิลานเนี่ยถือว่าเป็นทีมหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ของรายการนี้เลยแต่แมนยูยังเอาตัวรอดมาได้แล้วก็มีฝร,ร์งการเล่นที่ดีนะไปบุกการบุกไปเยือนเอซีมิลานเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ตั้งรับนะครับ ปเปอร์เซ็นการของบอลใน50-50เลยโอกาสการยิงเยอะด้วยกว็เยอะกว่าดิซัมมีโอกาสการเข้าทำถึง12ครั้งส่วนเอซิมิลานเจ้าบ้านมีแค่9ครั้งส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาเออริกสกุน่าซูชาก็ถือว่าจัดผู้เล่นชุดใหญ่นะถ้าเทียบกับคุมกำลังที่มีอยู่ก็คือมาได้หมด4-2-3-1มือนเดิมก็คือมีแต่อาจจะสลับสับเปลี่ยนในผู้สาป,ประตูบ้างก็คือให้ดีนแฮนเดอร์สันลงพรมเสาแต่ว่าแฮนเดอร์สันเนี่ยเล่นในยูโรป,ปาลีกคือว่ารับได้ดีนะทำฟอออรร์มมไไดดดดดดด้้ีาโโยตลเเเกก็็บคิินนชัจซซ ส่วน4แนวรับครับเป็นชุดที่ดีที่สุดที่แอดมินเคยพูดมาตลอดว่าแมนยูต้องมีด้วยเมร์กวายวิกตอรีเดลเวฟฝั่งซ้ายเป็นลูกชอฝั่งขวาเป็นฟันดิสกา,าส่วนมิดฟิลด์สอตัวฟิตและแม็กโทมินีในระหว่างที่ป็อกบายยังเจ็บอยู่ส่วน3แนวลุกนะครับมีมาคัตและฟอร์ดฝั่งซ้ายนะครับบูนฟเฟนันอยู่ตรงกลางและฝั่งขวาใช้ดานิเอลเจมด้วยมีเมสันกินวุดอยู่เป็นหน้าเป่าหรือว่าเป็นตัวฟอนไนายด้วยซ้ำนะเมซันกินวุดก็ใส่อยู่ตลอดแล้วก็มีแลตฟอร์ดบ้างในบางจังะ และที่จุดเปลี่ยนก็นคือการได้ปอกบากลับมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ลงไปทําประตูได้นี่ก็ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มมีขุมาลังที่ดีขึ้นและก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่รอบรองชนะหรือว่าชิงชนะเลิศนะต้องดูการจับฉลาเกเย็นนี้ซึ่งทั้ง7ทีมที่ผ่านเข้ามาในยูฟ่าลีกก็ประกอบไปด้วยอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมนะครับดิงมูสกเกรปอ่าสราเวียป,ปรากนะฮะอาร์เซนอลกรนาดาโรมาและเบียร์เรอซึ่งดูจาก7จทีมที่ทั้งหมดที่ไล่มาเอ็มีไล่มานี่เพียงอาเจานะ็ต ที่แมนเชสเตอร์จะกลัวหน่อยส่วนนอกนั้นครับทั้งอาร์เซนอลอ่ะอาร์เซนอลก็อาจจะก้ามกึึงแต่ว่าแมนยูก็ยังเหนือกว่าแต่นอกนั้นทั้งดีโมซาเก็บสลาเวียปักกานาดาหรือแม้กระทั่งบียร์นบียร์เนแมนยูแอดมินมองว่าสามารถผ่านเขาผ่านได้ง่ายๆคงไม่ใช่งานยากเพราะที่ขุมกําลังแล้วก็ฟอร์มที่ยังร้อนแรงอยู่ในตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกนะก็ถือว่ายังมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่าแต้มมันจะหางอยู่ถึง14คะแนนอ่ะแต่ว่าเมื่อ เมื่อจำนวนนัดเท่ากันที่30นัดอาจจะเหลือ11คะแนนอีก8นัดที่เหลือทฤษฎีมันเป็นไปได้นะแมนยูยังมีโอกาสคว้าแชมป์ก็คือเขายังจะพีแดงยังไม่ทิ้งถ้วยนันแน่นอนพรีเมียร์ลีกก็คือเป็นสิ่งที่แมนยูห่างหายไปนานแต่กับยูโรปาลีกก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าถ้า,าพลาดพรีเมียร์ลีกเพราะโอกาสพรีเมียร์ลีกมันมีไม่ถึง10%อ่ะเอ็ดมินให้เพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีแกร่งทั่วแผน่นสามารถเก็บชนะอีกประมาณครึง่งหนึ่งอ่ะเขาก็จะเป็นแชมป์ละ จาก8นัดนนะเก็บไปสัก5นัดหรือ4นัดเนี่ยก็มีโอกาสเป็นแชมป์ส่วนแมนยูห้ามพลาดเลยแต่ในยูโรปาลีกมันมีโอกาสาเป็นไปได้สูงมีคู่แข่งที่แกร่งจริงๆก็คืออาจจ็กรอัมสเตอร์ดัมกับไอเอสโรมาแอดมินว่าถ้าจับฉลากดีหน่อยไม่เจออา,าจาอจ,ออจ็กก่อนไปเจอซักกรานาดาหรือสลาเวีพาร์คหรือแม้กระทาาั่งาดาีโบสเกเป็ปสามทีมนี้แมนยูผ่านนะไลยถึงรอบรองและมีโอกาสถึงรอบชิงถ้าไม่เจออาจจ็กก่อนนะอาจจ็กถือว่าเป็นติงหนึ่งร่วมกันกับแมนยูแอดมินให้นะอันนี้นี่คือททััศศนนนขออองงแดมิเ อมองจากทีมแล้วก็ภาพรวมไม่ได้มองจากบอมาแล้วนะนะตัวนี้ก็แมนยูก็ถือว่าความเป็นไปได้ในการคว้าแชมป์ในรายการนี้ก็สูงนะเพราะทีมผีแดงก็เคยได้แชมป์รายการนี้เมื่อหลายปีที่แล้วแอมิน mm hmm. ก็หวังว่าเราจะได็นทีมจากอ,อังกฤษเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับรวมถึงอาร์เซนอลก็ยังมีโอกาสนะย,ยังอยู่ในเส้นทางส่วนการเล่นนะตอนนี้ Man แมนยูตขาดอย่างเดียวคือการเข้าทําประตูแค่นั้นซึ่ง ความมั่นใจของมาคาแลสฟอร์ดมัตสกินวูดหรือแม้กระทั่งเดนดี้เจมส์มันหายไปและบ bon ูนเออร์เฟนันที่เคยยิงได้ตอนนี้ก็เริ่มดรอปลงไปทําให้แมนยูผลิตสกอร์ได้น้อยมากแมตท,ที่ชนะเวทแฮมในนัดที่แล้วก็เป็นการทำเข้าประตูเองของเวทแฮมนี่ก็คือสิ่งที่แอดมินเคยบอกแล้วว่าแมนยูจะต้องหาจุดเปลี่ยนในเกมลุกการมีเอเดนส์คลเวนีมาแต่ดันได้รับบาดเจ็บออกซอนนี่มาสยาอก,ก็ไม่ตอบโจทย์ก็ดรอปลงไปอีกและตอนนี้ก็ได้ับาดเจ็บด้วยทําให้แนวลุกของแมนยูมมมมมนนเเเหลืออ้ยิสกกววททีีคคที่่คคคราาราาา็ถ ทำลายแนวรับของคู่แข่งได้ตอนนี้ก็ยังหายไปรวมไปถึงมาคาร์แลตฟอร์ดที่โอกาสมีโดยตลอดแต่ก็ยังทําไม่ได้นี่ก็คือภาพรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องแก้แค่นั้นนะแนวรุกส่วนคู่มิฟิวแอนด์มิงก็คิดว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดละเฟดกับแบคโทมิเน่หรือถ้าจะให้ลงตัวกว่านี้ก็คือปอกบ้าคู่แบคโทมิเน่อย่างที่เอมิงเคยบอกส่วนแบคโฟนี่ถือว่าอยู่ในทีมที่ดีเลยเมื่อวานก็คลีนชีตดีเทเลสันก็ถือว่าทําหน้าที่ดีอ่ามาแทนเดกอาก็ถือว่ายังทําหน้าที่ได้ นี่ก็คือคุมกำลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะกรียทางไปสู่รอบรองหรือชิงชนะเลิศในยูโรปาลีกแต่เงื่อนไขเดียวคืออย่าเพิ่งจับเจอไอแจ็คแล้วกันขอให้เจอทีมอมื่นก่อนอันนึ่คิดว่าแมนยูจะผ่านได้นะทุกทีมเลยอีกหกทีมถ้่ว่าเจอไอแจาอ็คอัมสเตอร์ดัมเนี่ยห้าสิบห้าสิบแล้วกันหน้าตอนนี้ทีมของโอเดกุน่าโซชามาด้วยความมั่นใจอยู่รั้งรองจ่าฝูงพรีเมียร์ลีงงกและมีโอกาสควา้าแชมป์และในถ้วยเอฟอเอคัพแมนยูก็ยังเข้ารอบแปดทีมไปเยือนเลสเตอร์ด้นะนุ้ ก็แอดมินก็แสดงความดีใจกับแฟนผีแดงด้วยที่ปีนี้ทีมของเขาเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาสู่ฟอร์มทีมที่ดีเช่นเดิมเหลือแค่การปรับจูนนิดหน่อยแล้วก็การเสริมนักเตะในแนวรุกหรือการหามิดฟิลดที่เป็นตัวเพเมเกอร์มาุดแบ่งเบาภาระของบูโนเฟย์ดนตอนนี้เฟย์นนีค่อนข้างแคแบกนะบูโนเราเนี่ยแบกเลยส่วนันนี้ครับเอมินีกีก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิป แล้วก็ให้กำลังใจแอดมินด้วยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ดูว่าแอดมินจะก,กี่ด้วยนะครับแอดมินจะก,ก,ก,กี่มาสร้างสรรค์ผลง,งานแล้วก็มาวิเคราะห์การแข่งขันต่างๆหรือแม้กระทั่งเกมหรือว่าการจับฉลากรวมไปถึงข่าวสารแอดมินจะก,กี่ก็ทําอยู่ประจําซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดมินจะก,กี่ก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยแต่แอดมินก็จะกี่ก็อยากให้มีการสนับสนุนที่มากกว่านี้แลวก็เพิ่มขึ้นไปในอนาคตนะครับสวัสดีครับแอดมินจะก,ก การเป็นติงแชมป์ของผีแดงในรายการยูฟายูโรปาลีกและมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับสวัสดีครับอมิกิลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ